สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้นิวชาแนลนะคะวันนี้นิวจะพามาพูดถึง3นางเอกสาวไทยที่กำลังเป็นที่โด่งดังในประเทศเมียนมาขณะนี้นะคะคนแรกมีชื่อว่าดาวิกาโฮเน่หรือชื่อเล่นว่าใหม่เธอเกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคม2535ปัจจุบันเธอมีอายุ27ปีเธอเป็นลูกครึ่งไทยเบลเยียมเธอเข้าวงการบันเทิงขณะเธอได้อายุ 13-14 ปีโดยการถ่ายแบบโฆษณาภาพนิ่งรถจักรยานยนต์ยี่ห้อหนึ่งจากนั้นได้ถ่ายแบบและเดินแบบโฆษณามาจนเรื่อยจนอายุ17ปีเธอได้เซ็นสัญญากับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ผลงานที่เป็นนางเอกเรื่องแรกและเรื่องที่2ของเธอก็คือเงากามเทพและเหนือมนุษย์ซึ่งได้เสียงตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเธอได้มีผลงานภาพยนตร์ที่ได้ออกฉายเรื่องแรกในปี2556เรื่องพี่มากพระโขนงซึ่งเธอรับบทเป็นนางนาคนับว่าประสบความสำเร็จทางด้านรายได้เป็นอย่างมากภาพยนตร์ทำรายได้สูงสุดตลอดการของประเทศไทยหลังจากนั้นเธอก็มีภาพยนตร์ฉายปีละเรื่องมีผลงานแสดงภาพยนตร์ต่อมาคือเรื่องแผลเก่าฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอซึ่งใหม่ดาวิกาถือเป็นนักแสดงสาวนางเอกของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเธอเคยได้ไปงานแสดงตัวให้กับแบรนด์แอมสบาร์เตอร์ในประเทศเมียนมาเมื่อปี2562ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าใหม่ดาวิกามีแฟนคลับในประเทศเมียนมาให้การต้อนรับเป็นอย่างมากและปัจจุบันนี้แฟนคลับในประเทศเมียนมาก็ยังติดตามผลงานของเธอทาง Facebook Fanpage และทางสถานีโทรทัศน์ในประเทศเมียนมาคนที่2มีชื่อว่าใบเฟิร์นพิมพ์ชนกใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเกิดเมื่อวันที่30กันยายน2535ปัจจุบันเธอมีอายุ27ปีเธอเป็นบุตรสาวคนโตของครอบครัวซึ่งบิดาของเธอทำธุรกิจส่งออกและมารดารับราชการเป็นนักสังคมสงเคราะห์เธอจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงและการกำกับการแสดงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเคยได้รับรางวัลนาคราชในปี2560ในสาขานักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องหลงไฟซึ่งใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเป็นนักแสดงหญิงที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักในปี2553เรื่องมนรักแม่น้ำมูลในปี2554อสูรน้อยในตะเกียงแก้วในปี2555ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เธอได้ถูกกล่าวถึงและได้รับความโด่งดังเป็นอย่างมากซึ่งปัจจุบันใบเฟิร์นพิมพ์ชนกได้มีแฟนคลับในประเทศเมียนมาที่คอยติดตามผลงานของเธอและชื่นชอบผลงานของเธอเป็นอย่างมากและมีแฟนคลับบางกลุ่มในประเทศเมียนมาที่คอยจับตามองเนื่องจากเกิดกระแสข่าวว่านายแบบหนุ่มเมียนมาชื่อว่าไปตะกองได้หลงรักหนุ่มใบเฟิร์นของเรานั่นเองนะคะจึงทำให้แฟนคลับในประเทศเมียนมาต่างลุ้นคนที่3มีชื่อว่าโบเมลดาสุศรีโบเมลดาเป็นนักแสดงนักร้องและนางแบบหญิงชาวไทยซึ่งเธอเข้าสู่วงการบันเทิงจากการร้องเพลงเกิร์ลกรุ๊ปวงคริสมีไฟจากค่ายกามิกาเซ่และเข้าประกวดจนได้รับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทนต์ปี2013ทำให้เธอมีผลงานละครในวงการบันเทิงโทรทัศน์อาทิเช่นเรื่องใยกัลยาคาดเชือกโบเมลดาเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายน2539ปัจจุบันเธอมีอายุ23ปีโบเมลดาเธอจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สำหรับโบเมรดานั้นเธอได้ไปโด่งดังในประเทศเมียนมาจากภาพยนตร์เรื่องคาดเชือกซึ่งปัจจุบันได้มีแฟนคลับในประเทศเมียนมาก่อตั้งเป็น Facebook Fanpage We Love Melada
สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้นิว Channel ด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอหน้าทางช่องนี้นิว Channel จะนำเสนออะไรก็ขอให้ติดตามชมและให้กำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ